ปิดดีล100 ล้านปอนด์คนที่3กับนักเตะสัญชาติไอร์แลนด์ดีแคนไรท์ของอาร์เซนอลครับพูดไม่ผิดเพราะทั้งไรท์และแจ็คกริลิชนักเตะ100 ล้านปอนด์คนแรกหรือแม้กระทั่งจูดเบอร์ลิงแฮมสามารถเล่นให้กับไอร์แลนด์แถมที่ผ่านมามี2คนที่เคยรับใช้ชาติในนามยักษ์เขียวมาแล้วทีมชาติไอร์แลนด์กับภาพจำกับการเป็นทีมลูกเมียน้อยทั้งในเรื่องชื่อเสียงและความสำเร็จต่อพี่ใหญ่ทีมชาติอังกฤษสำหรับวัยรุ่นยุค90ไอร์แลนด์คือศูนย์รวมหนุ่มอังกฤษผู้อกหักจากการติดทีมชาติอังกฤษในยุคตะลุยฟุตบอลโลกที่อิตาลีโดยผู้อยู่เบื้องหลังคือแจ็คกี้ชาลตันผู้จัดการทีมชาติอังกฤษมีการเฟ้นหานักเตะชื่อดังในขนาดนั้นจากการสืบสายเลือดบรรพบุรุษเพื่อให้ได้มีโอกาสติดทีมชาติเพื่อได้ไปเตะฟุตบอลโลกที่อิตาลีปี90อาทิเช่นเทอร์รี่ฟีแลนจอห์นอัลดริดเลฮาวตันไนออลควีนเควินชีดีพอแมกกลัตและโทนี่คัสคาลิโนจนมาถึงยุคกลางที่มีนักเตะสัญชาติไอร์แลนด์ชื่อดังแท้หลายคนเริ่มสร้างชื่อเสียงในอังกฤษเช่นเชคิเวนเดเมียนดัฟจอห์นโอเชเดนิสเออร์วินและลอยคีนถึงจะมีชื่อเสียงสร้างผลงานได้ดีกับบอลอังกฤษแต่สวนทางกับผลงานของทีมชาติที่ยกเลิกนโยบายสืบเชื้อสายบรรพบุรุษไปแล้วเมื่อผลงานระดับชาติของรุ่นใหญ่ไม่เปรี้ยงยักษ์เขียวก็เลยโดนตกเขียวโดนสิงโตคำรามเจรจาหว่านล้อมต่อดาวรุ่งที่เคยเล่นให้กับทีมชาติชุดเยาวชนมาติดทีมชาติชุดใหญ่ของอังกฤษและปัจจุบันมีค่าตัวจากการย้ายสังกัดในราคา100 ล้านปอนด์ถึง3คนคือแจ็คกริลิช100 ล้านปอนด์คนแรกที่เคยเล่นให้กับทีมชุด U21 มาก่อนที่จะตัดสินใจมาเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ในปี2016 100 ล้านปอนด์คนล่าสุดดีแคนไลท์ก็เคยติดทีมชาติไอร์แลนด์ชุดเล็กอยู่3นัดส่วน100 ล้านปอนด์อีกคนจากเรอัลมาดริดก็เคยมีอาเล่นให้กับทีมชาติไอร์แลนด์ซึ่งเจ้าตัวก็สามารถเล่นได้แต่สุดท้ายก็เลือกเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษนั่นคือจูดเบอร์ลิงแฮมและยังมีดาวรุ่งวัย18ปีคนหนึ่งที่ติดทีมชาติมาแล้ว3นัดยิงได้1ประตู1แอสซิสต์จากสโมสรไบรตันในฤดูกาลที่ผ่านมาโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงกับผลงานในสโมสรที่16ประตู2แอสซิสต์จากการเล่นเพียง34นัดทำให้มีการคาดการณ์กับสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง Sky Sport ว่าอีกไม่นานเจ้าหนูอีแวนเฟอร์กูสันที่มีสไตล์คล้ายคลึงกับแฮร์รี่เคนและมีข่าวพัวพันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตลอดจะเป็นนักเตะไอร์แลนด์100 ล้านปอนด์คนที่4ในอีกไม่นาน